คนทำงานหลายคนคงตั้งคำถามนะคะว่าในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้นตำแหน่งงานของเราจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือเปล่าอย่างงานผู้ประกาศเองอย่างงานพิธีกรที่ฝนทำอยู่เองนะคะในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามี AI ที่เก่งกว่ามีความสามารถมากกว่าแล้วก็ไม่มีวันเหนื่อยด้วยนะคะเข้ามาทำหน้าที่ได้อย่างดีทีเดียวค่ะ AI เนี่ยสามารถทำได้ในหน้าที่คล้ายกันแล้วก็สามารถพูดได้ถึงหลายสิบภาษาทีเดียวนะคะแต่ในความเป็นจริงไม่ได้แบบนั้นนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายทักษะค่ะที่คนอย่างพวกเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ทำงานร่วมกับ AI ซึ่ง AI ในวันนี้ก็ยังไม่สามารถมาทดแทนทักษะเหล่านี้ได้เราเรียกว่าเป็น soft skill นั่นเองนะคะทักษะที่ว่านี้มีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะทักษะแรกนะคะที่สำคัญมากๆเลยสำหรับคนที่ทำงานในยุค AI นะคะก็คือเรื่องของ social interaction skills หรือพูดง่ายๆคือทักษะทางสังคมนั่นเองงานจำนวนมากนะคะเรายังคงต้องสื่อสารกับผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมดังนั้นทักษะในการที่จะเข้าสังคมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการฟังในที่ประชุมการสื่อสารกับคนต่างกลุ่มนะคะหรือแม้แต่การพูดคุยเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินงานในภายใต้เป้าหมายเดียวกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมทางอารมณ์หรือว่าทำงานภายใต้แรงกดดันด้วยค่ะโดยมีข้อมูลจากสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะคะพบว่าการเติบโตของงานทั้งหมดเนี่ยนับตั้งแต่ปี1980จะต้องเป็นงานที่ใช้ทักษะทางสังคมสูงทีเดียวค่ะในขณะที่งานที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนน้อยๆเนี่ยจะลดลงนะคะหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือเราต้องทำงานแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะคะการศึกษาพบว่า AI เนี่ยช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่มีความถนัดแล้วก็มีความอาวุโสแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ไม่สามารถลดได้ตรงกันข้ามจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่จะต้องทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะดังนั้นการสื่อสารระหว่างบุคคลการทำงานเป็นทีมความฉลาดทางอารมณ์จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับใครที่จะทำงานในยุคหลังจากนี้ไปที่ AI มาเป็นผู้ช่วยของเราทักษะที่สอนนะคะก็คือ creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะหลายคนที่บอกกลัวเหลือเกินนะคะว่า AI เนี่ยจะมาทำงานแทนมนุษย์ 100% ต้องบอกว่าความคิดนี้อาจจะไม่ถูกต้องมากนักนะคะแต่สิ่งที่เราควรจะต้องทำนะคะเหมือนกับที่ Microsoft พูดแล้วพูดอีกก็คือ AI จะเป็น Co-pilot ค่ะจะเป็นผู้ช่วยของเราในการทำงานร่วมกันนะคะแต่คำถามก็คือเราจะใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างไรการศึกษาล่าสุดพบนะคะว่าพนักงานที่ใช้ ChatGPT 4.0 นะคะจะทำงานได้มากขึ้น 12.2%ทำงานได้เสร็จเร็วขึ้น 25.1% และงานนั้นจะมีคุณภาพมากกว่า 40% ทีเดียวเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้ AI มาช่วยในการทำงานนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญในวันนี้คือเราต้องมอง AI เป็นผู้ช่วยเราเป็นโคไพลอตกับเรานั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะการที่เราจะใช้ AI ให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่จะใช้ AI ด้วยเนื่องจากว่าทักษะการคิดแล้วก็การตั้งประเด็นหรือแม้แต่การตั้งคำถามให้AI ตอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ดีในการที่เราจะเลือกใช้ข้อมูลมหาศาลจาก AI ให้มีประโยชน์กับตัวเนื้องานของเราให้มากที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพราะไม่ใช่ทุกคนจะสามารถออกแบบคำสั่งที่ดีหรือว่าที่สร้างสรรค์แล้วก็มีประโยชน์ให้กับองค์กรได้แต่ว่าการที่เราเนี่ยมี creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์นั่นแหละจะช่วยให้เราสามารถที่จะดึงศักยภาพของ AI เข้ามาเกิดประโยชน์กับเนื้องานของเราให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะทักษะที่3ก็คือ critical thinking นะคะหรือว่าทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าทุกคำถามที่เราถามไปเนี่ย AI ตอบได้เกือบหมดเลยนะคะแต่คำถามคือเราจะเชื่อแล้วก็จะมั่นใจในคำตอบของ AI ได้ 100% หรือเปล่าคำตอบคือคงไม่ใช่นะคะเพราะว่าผู้พัฒนาอย่าง ChatGPT อย่างตัว OpenAI เองก็บอกมานะคะว่าจริงๆแล้ว AI ไม่สามารถที่จะตอบได้ถูกต้อง 100% เราเองก็ต้องกลับไป cross check อีกสักรอบนึงนะคะดังนั้นสำคัญคือเราต้องมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไตร่ตรองหรือว่าการดูเหตุและผลว่าเหมาะสมกันมากน้อยแค่ไหนนะคะและที่สำคัญเราก็ต้องเป็นกลางด้วยไม่ bias นะคะหรือว่าไม่อคติไปด้วยการเชื่อ AI แบบสุดใจค่ะ
ดังนั้นทักษะเฉพาะของมนุษย์ก็คือเรื่องของ critical thinking หรือว่าการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากถ้าเราจะทำงานร่วมกับ AI เนื่องจากทุกๆข้อมูลที่ได้มาจาก AI นะคะเราต้องนำมาแยกแยะนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์มาวิพากษ์ก่อนนะคะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนอะไรใช้ได้อะไรไม่ควรใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ปิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ผิดจาก AI ด้วยค่ะทักษะที่4นะคะก็คือ curiosity หรือว่าความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าอีกในนึงก็คือต้องมีต่อมเอ๊ะนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะเราเป็นผู้ตั้งคำถามให้กับ AI อยู่แล้วนะคะแล้วก็เราเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก AI ดังนั้นการอยากรู้อยากเห็นนะคะยิ่งเราอยากรู้อยากเห็นเท่าไรเรามีความสนใจใคร่รู้ทั้งมุมกว้างแล้วก็มุมลึกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็จะตั้งคำถามได้ดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะโดยในด้านของการสำรวจสิ่งต่างๆที่เราได้จากข้อมูลจาก AIเนี่ยนะคะต้องยอมรับนะคะว่าความอยากรู้อยากเห็นจะช่วยให้เราเนี่ยมีมิติในการพยายามหาข้อมูลในเชิงกว้างมากยิ่งขึ้นเราเองจะกล้าเสี่ยงมากขึ้นเราเองจะกล้าทำอะไรนอกเหนือจากคอมฟอร์ทโซนของเรามากยิ่งขึ้นยิ่งมีผู้ช่วยอย่าง AI ด้วยแล้วนะคะก็จะทำให้เราทำสิ่งนั้นได้ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าก็ตั้งต้นจากตัวเราก่อนก็คือความอยากรู้อยากเห็นนั่นเองค่ะยิ่งถ้าเราทำงานอยู่ในองค์กรที่ใช้ AI เป็นตัวช่วยในการทำงานด้วยแล้วนะคะความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยก็จะเป็นการเปิดประเด็นใหม่ๆเปิดโอกาสใหม่ๆหรือแม้แต่เปิดทางใหม่ๆให้กับบริษัทเนี่ยสามารถเดินต่อได้แล้วก็สามารถใช้ AI เนี่ยแหละค่ะมาช่วยเราในการที่จะหาคำตอบเหล่านั้นได้ในท้ายที่สุดค่ะทักษะสุดท้ายนะคะก็คือ unbiased ethical decision making นะคะหรือพูดง่ายๆคือต้องเป็นกลางแล้วก็ต้องมีจริยธรรมด้วยนะคะในยุคที่ AI นะคะเป็นผู้ช่วยที่ดีให้กับมนุษย์อย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีข้อมูลมหาศาลจากหลายแหล่งแล้วก็จากซอร์สที่อาจจะทั้งน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือประกอบกันแล้วก็ถูกส่งผ่านมายังตัวเราในฐานะผู้รับสารด้วยนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำนะคะก็คือเขามีทักษะในการรวบรวมข้อมูลมหาศาลมีทักษะในการประมวลผลที่ฉับไวมีทักษะในการย่อยเรื่องยาวๆให้สรุปมาในใจความสั้นๆนะคะสิ่งที่เราต้องทำต่อนะคะก็คือเราต้องตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้นะคะว่ามีอคติทางสังคมเกิดขึ้นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติเพศศาสนาหรือแม้แต่เรื่องใดๆก็ตามนะคะซึ่งอคติเหล่านี้อาจจะถูกแฝงอยู่ในข้อมูลที่ AI ได้รับมาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวเราต้องมีความเป็นกลางแล้วก็ต้องไม่อคติแล้วก็มีจริยธรรมในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลก่อนจะนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับตัวเราเองในแง่ของการทำงานแล้วก็ในองค์กรในอนาคตด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะถ้าเกิดอคติขึ้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำนะคะก็คือต้องพยายามป้อนข้อมูลใหม่ๆที่ปราศจากอคติเข้าไปเพื่อให้ AI ได้รับทราบไม่เช่นนั้นอคติเหล่านั้นหรือว่าความไม่เป็นกลางเหล่านั้นก็จะยังอยู่สืบไปด้วยดังนั้นเราเองก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบแล้วก็ส่วนพัฒนาในการใช้งาน AI ไปพร้อมๆกันนอกเหนือจากการหาประโยชน์จาก AI เพียงอย่างเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยเป็นผู้ช่วยที่ดีมากๆสำหรับคนทำงานในยุคปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลมหาศาลการย่อยข้อมูลเยอะๆให้เหลือเพียงข้อมูลที่เป็นใจความสำคัญหรือแม้แต่ในเรื่องของการพยายามวิเคราะห์ต่างๆนะคะให้เราได้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงแต่ว่าทักษะเหล่านี้แม้เราจะมี AI เป็นผู้ช่วยแล้วเราเองก็ยังจำเป็นต้องมีซอฟต์สกิลในหลายด้านทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมการฟังหรือแม้แต่การปราศจากอคติความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การมีต่อมเอ๋ด้วยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์สกิลที่เราต้องมีแล้วก็สิ่งที่ AI จะช่วยมาเติมเต็มในส่วนของฮาร์ดสกิลในหลายๆด้านแต่อย่าลืมนะคะว่านี่ก็อาจจะเป็นสกิลที่สำคัญมากๆในการทำงานยุคต่อๆไปแล้วก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ฮาร์ดหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆก็ทำได้ดังนั้นถ้าวันนี้คุณมีซอฟต์สกิลเหล่านั้นรักษามันไว้ให้ดีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Bell ค่ะ